ล้วนแล้วแต่สมมุตินะพลังแบบนี้มันพลังกิเลสพลังของธรรมกิเลสเป็นสมมุติหนึ่งพลังธรรมเป็นสมมุติหนึ่งพลังกิเลสเป็นสมมุติหนึ่งกิเลสเป็นสมมุติหนึ่งธรรมเป็นสมมุติหนึ่งพลังธรรมเป็นสมมุติหนึ่งคำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองกับดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือว่าการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาแต่นี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาปฏิเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงเอามรรคผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาดังที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไปเสียเลยกลายกันอย่างลึกลับราวฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรม
เราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพุทธเราไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาใดเลยพูดในวงชาวพุทธซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันเช่นนี้กับครั้งพุทธกาลผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายธรรมด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะธรรมทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติไม่แต่การศึกษาสำเนียกศึกษาเนื้อเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วนั่นพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่คือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนนี่ทันตานาขาโลมาเกสานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี้เพราะมันเกี่ยวโยงกันจึงเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราตะโจนั่นครอบไปแล้วนี่ท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากอุปัชฌาย์แต่ละองค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนประจำแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปัชฌาย์แล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นแหน่งต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุคมูลเสนาสนังนั่นฟังที่ท่านบอกเนี่ยอุปัชฌาย์บอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุคมูลเสนาสนังมิไซปปัชชาตะเปยาวจีวังอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาชนทั้งหมดแล้วพึงอยู่ตามลุคมูลล้มไม้ถ้าต่อนั้นก็ชายป่าชายขาวตามถ้ำเงื่อมผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่แต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปัชฌาย์ก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปัชฌาย์นั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะ
มันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเปียวมันติดพันกันอยู่นั่นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกสาลุมานาขาทันตาทะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างทั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญสำคัญของเกเรแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะฉะนั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฉานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนั่นตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนมูลเจ้าย้ำลงย้ำลงเพราะเหตุใดถึงย้ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักจนสอนเขาอยู่ในป่านะเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะระส่ำระสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่กงที่เราภาคกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั้นตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อกรหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนแต่ไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนอ้าวกระทบกระเทือนไปเถอะนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าแต่ทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตนุนาถูช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอบจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาเกิดตรงนั้นไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละคำว่าอัตตหิตนุนาถูแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาอิตโนนาถูให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลนี้มันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอกจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเกสาลุมานะขาทันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงาน
งานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานอวิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างกิเลสกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลื้อภพลื้อชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้อันนั้นถึงว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะลื้อตนออกจากวัฏฏะสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์ก็กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเรานี่เมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้แล้วออกเอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำเนาไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมาวุธเตสาลุมานาถาทั้งตาตะโจนี้เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาคือพิจารณาในนี้เป็นชายสมรภูมิเตสาเป็นยังไงลุมานาถาทั้งตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจนตรอกจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจฐานจิตใจของเราอย่างดังทั้งภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัฏฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์ใดเลยหากจำได้หากไม่อาถรรพ์ทำไม่คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจคำว่าเกสาโลมานะคะตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดฟันหันแหละเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี่เลยจิตที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองอีกนั่นเหตุออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนกรอกเป็นมุมจริงมันนับจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั่นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาเอาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังไปยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังคลิกไปคลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกเนี่ยเป็นยังไงนั่นเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกหนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดทุกก็มีความเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจิตก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์นั้นเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์
เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งๆที่ร้อนๆทั้งๆที่เป็นทุกข์ทั้งๆที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตไปให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันไปหลงก็ตัวอวิชชาเท่านั้นแต่เราจะไม่กล่าวมันไปสำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองแต่นี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองแล้วจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี่พิจารณาของเรานั้นมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เกิดความกล้าหาญชาญฉลาดภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันธ์รู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้หรือก็ไม่ต้องถามใครอาหารชาญฉลาดมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันธ์จะแตกอย่าว่าแต่ทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกข์ในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักน้องต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วเรื่องเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบชัดหมดแล้วเป็นทั้งหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นไปที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย้อนพิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยเมื่อมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดกับอะไรจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราจะด่วนพูดถึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันจะเฉยนะโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพราะความหลงน่ะตายให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาทเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบสะท้านไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ถอยเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นท่านรู้ได้ชัดเจนนั้นที่นักปฏิบัติทำบุญเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัติมีแต่เรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจะกลมหยอกๆก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไป
นั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกมันเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอกเรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังสิมีหลักธรรมภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งโดยลำดับกำนาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างท่าลาอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาที่ตะเวว่าเสสวิลาการิโลธาสร้างท่าลานิโรธดับนั่นยิ่งสุดยอดเลยถึงจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความสะทกสะท้านจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยๆเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิบัติธรรมนั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยที่ต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชาญชัยหรือการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะสะทกสะท้านในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นท่านพิจารณาให้มันถึงดูสิเรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายมันก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่นะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งตนแล้วมันจะไม่มีอะไรมันอะไรอ้วนโอ้ยไปตักตกคนหน่อยอ้วนพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนในประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่ให้มันรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นน่ะพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้ตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการพึ่งปฏิบัติของตนมาโดยลำดับนาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงๆๆอย่างนั้นมันมีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถอะพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจ4สติปัฏฐาน4มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งทางทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้ง3นี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอาการดีขึ้นมันสุขหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมากินชาหน้าด้านหรืออะไรกับกองทุกความตุกผิวของกิเลสมันฉาบทาไว้นี้
ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสิ่งนักปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันพังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมเราก็มาเทียบบ้างสิยกจากตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครพิเศษกันมากกว่ากันตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์หรือสิ่งการบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นว่าคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองครอบของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วอยากเข้าใจว่ามันจะมีสุขเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกไปแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกจะต้องบีบคั้นอยู่นั่นน่ะอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจที่ยามายาแสดงมาเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสูงอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกะกองแปะนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดนั้นเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกกองท่านเลยสิอยู่ยังไงมันก็คือความหมดเชื้อความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรรคสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะจึงไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นดังนี้ดังพุทธังสนังกฉามิเรากราบไหว้ทุกวันธรรมังก็คือธรรมันประเสริฐสังฆังสนังกฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราในโลกสมมติก็ต้องตั้งการเราไม่ต้องมีตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีลิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเปลื้องตนเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอยู่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลาไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรายันได้ขนาดนี้เลยมันตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นสักขีพยานพระองค์ได้ 100% 100% ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่างั้นก็เพราะอะไรถึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระเจ้านั่นไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกอ๋อเป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะพูดให้พระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติหนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัจจุบันปุถุชนทั้งหลายยกโทษพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอาคาสาวกข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราถาโคตรใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่แล้วนะสันติกะที่หมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพระพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานพระองค์ได้ 100% นี่สาวกทั้งหลายเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพูดก็ไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้สวขาธรรมตัดไว้ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถรรพ์ต่อหลักความจริงหลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วขั้นได้ยังไง
ก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดมันก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงถึงจะตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั่นยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันนั้นก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยไม่รู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละพอกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอยู่นี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกเบือนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกจึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอเข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเรื่องของธรรมนะกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟัดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นี่รู้กันโกงกันข้ามนะเป็น 100% ไปเลยจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงซะแหละธรรมเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลานั้นเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นนะที่นี่เริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมที่เลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผลิตธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนั่นนะที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดไงนั่นแหละท่านว่าธรรมอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสพังลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านอะมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการท่านว่างั้นสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นทักษะธรรมชาติตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสตางค์เพียงนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะศรัทธาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แหละที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่ได้ทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปภายในจิตในภายไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะงั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่มากความเกิดความตายของสัตว์โลกตามภพภูมิอันหยาบอันละเอียดนั้นนะกามมาภพรูปภพอรูปภพฟังเสร็จเว้นแต่อนาคามีถึงสุทธวาส5ชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุทธสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญ
เมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุขจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินชิงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตปาแล้วก็สุทัสสาทุสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่คืนมาอีกขั้น5สะอาดพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอครัมอคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอกนิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงและเป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยอำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหนุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของมันถ้าหากว่าเราจะเที่ยวกับเหมือนอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะเอาวิหารตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั้นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยลำดับภายในจิตนี้เถอะให้มันรู้ตรงนี้เอาวิหารตรงนี้อตภาสุรสาสุรสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวนี่แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือนี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจนี่มันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกเพราะมีแต่ขันธ์ห้ายุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้ฉะนั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันห้านี้มาใช้ขันห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็เอามาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาศาสนธรรมสอนโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน้นเปิดที่นี่เสียงก็เสียงของขันห้าจะว่าไงประกาศคำสอนโลกภาษาโลกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันห้านี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารท่านไม่ยึดนี่พอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันห้านี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติอิจฉาโตปรินิพพุโตนะดับรอบหมดความกังวลได้ถี่ไม่ต้องยุ่งนะนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มจับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ปัจจุในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเอาเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนั้นนี่อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันฟันลงมาตรงนั้นเถอะนั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการพูดปฏิบัตินี่ได้หายตรงบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติให้จริงให้จังอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะ
ในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันกืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทั้งนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรานั่นธรรมท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นลัทธิก็คือลัทธิอันที่ตัวหลอกลวงดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีตลอดตะพัดตะคือหลอกเอาเบ็ดเกาะป่าว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่นี่ตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นแหละทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นที่ฉันนั้นเหมือนกันมีมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันมันมีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาดีดเส้นบรรทัดไม่เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอนัตตาในท่านในขันของเรานี่แหละในจิตในใจของเรานี่แหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นนั่นสมมุติกับวิมุตติจริงต่างกันอย่างนี้สมมติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องควรขอยุติอย่างไรู้สึกไงมานอนไกลเลยแล้วยิ่งมีมากซะด้วยตั้ง40กว่านั่นยัวเยียยัวเยียเลยไม่ได้เรื่องเลยเรื่องธรรมเกิดมักเกิดอย่างนั้นแหละเราจำมานะไม่ได้เกิดที่บนเสื่อบนหมอนอะไรนะธรรมเกิดที่กับความทุกข์ทรมานธรรมไม่ได้เกิดบนเสื่อบนหมอนเกิดกับความทุกข์ความทรมานไม่ได้เกิดกับความสมบูรณ์พูนผลที่โลกสมมติว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์มันไม่เคยอย่างนั้นมันกิเลสเกิดนะทำไม่เคยอย่างนั้นทางทำเป็นอีกทางหนึ่งทางกิเลสเป็นอีกทางหนึ่งคนต้องทำของกิเลสจึงต่างกันไม่ลืมสัจธรรมไม่ลืมนั่นอยู่ในหัวใจสัจธรรมต้องทุกข์กันอย่างเข้าใจทุกข์ในขันธ์เนี่ยถึงสมมติว่าทุกข์เพราะสมุทัยก่อเหตุไม่มีทุกข์ในขันธ์มันก็มีมันก็รู้อยู่ก็เป็นสัจธรรมสติปัญญาไม่ใช่ประเภทฆ่ากิเลสสติปัญญาประจำขันธ์มันก็มีและสิ่งที่ฆ่ากิเลสคืออะไรมันก็เคยมีมันอยู่กับที่หัวใจมันจะลืมไปไหนมากสติปัญญานั่นเลยนิโรธคือความดับทุกข์มันดับที่ไหนไม่รู้มันดับที่ใจไม่ดับที่กายกายมันเกิดมันดับของมันอยู่นั่นแหละเรื่องทุกข์มีปรากฏบ้างสงบไปทุกข์ภายในใจมันดับลงไปแล้วไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดทุกข์เพราะกิเลสดับแล้วจากใจทุกข์เพราะกิเลสจึงไม่มีที่เกิดขึ้นที่ใจดับดังนั้นนิโรธนิโรธความดับทุกข์กิริยาของความดับทุกข์อย่างนั้นท่านบอกพึงทำให้แจ้งทำให้แจ้งนะ
นิโรธคุณทำให้แจ้งเพิ่นบอกให้เฉยหลักใหญ่มันอยู่ที่มรรคสมาธิปัญญาสติปัญญามรรคนั่นแหละผู้ที่จะทำกิเลสให้ดับกิเลสดับแล้วทุกข์มันก็ดับเพราะกิเลสผู้สร้างทุกข์มันอยู่ในใจจะลืมไปไหนสัจธรรมแล้วความทุกข์ความทรมานขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นขันเนี่ยมันไม่ดื่มเนี่ยผมคนนิสัยวาสนาอยากพูดถึงว่าคนหนากระถูทุกขาปฏิปทาถ้าจะรู้อัดรู้ธรรมก็ทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าไม่ทุกขาปฏิปทาคิดตาปัญญามีทั้งวัตถุการมีมากครับทุกวันน้อยมากทีเดียวเพราะนั่นเป็นพวกอุคติตันยูวิปยิตันยูจำพวกอุคติตันยูวิปยิตันยูที่พร้อมที่จะรู้จะเห็นนี่ท่านเป็นสุขาปฏิปทาคิดตาปัญญาแม้ทุกขาปฏิปทาก็คิดตาปัญญาแม้ลำบากก็รู้ได้เร็วสะดวกก็รู้ได้เร็วเพราะฐานของท่านพร้อมที่จะรู้ได้เร็วอยู่แล้วแต่พวกเราผูถ่ายกันไม่ตายถึงจะรู้หนักขนาดนั้นมันเป็นตามเป็นขั้นเป็นตอนจริงว่าจัดบุคคลมีไว้สี่ประเภทอุคติปัญญูวิปัจจิปัญญูเนยยะฉะนั้นก็มาปทะปรมะพวกปทะปรมะนี่เรียกว่าพวกนั้นโอ้โหเผ็ดคักน้ำบักหิงเผ็ดขี้ห้าวันนี้พูดหน่อยยืดก็ข้นเนี่ยสบายนะหมอมุกไปยืนมือเลยเนยยะผู้ควรนำไปได้เมื่อแปลออกแล้วผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งในหงก็ค่อยหลายครั้งในหงก็ค่อยเป็นค่อยไปในยะนั่นปัทภปรมานี่มันมืดบอดรอบด้านเลยแปลเอาแล้วเป็นแล้วมันมีบทเป็นอย่างยิ่งมันแต่แปลแต่ปริยัติบทมันคืออะไรมันก็มืดบอดเป็นพื้นของหัวใจอยู่นั่นแหละพูดง่ายๆมืดบอดเป็นพื้นหัวใจมันไม่ยอมรับความจริงเพราะมีแต่ความปลอมเต็มหัวใจแล้วมันจะเปิดประตูรับความจริงได้ยังไงประเภทนี้ที่เราประเภทหมดหวังปัทภปรมะถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าประเภท ICU จะเข้าห้อง ICU ไม่เกี่ยวกับอยู่กับยากับหมออะไรเลยมีหลายประเภทประเภทเนยะที่ควรรู้ได้นี่แหละประเภทที่ตันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาสันทาปัญญาปัญญามันจะเป็นประเภทนี้คือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้ช้าถูไถไปผมอ่านจดหมายฉบับที่ให้หมู่เพื่อนมาอ่านกันนั่นเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มั่นที่เขาโจมตีหลวงปู่มั่นนั้นถ้ามีดีเป็นหลวงปู่มั่นนี่แม่ผมสลดสังเวชหน้าคือเหมือนกันนะนักปฏิบัตินักธรรมะด้วยกันเป็นข้าศึกถึงขนาดนี้ก็มีจะเหลืออ๋อเราก็แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดอะไรมากนะพอมาเห็นนี่จึงเป็นสำนักสำคัญด้วยนะมาแสดงอย่างนี้แล้วโอ้โหทุเรศจริงๆนะเป็นตัวสำคัญปฏิบัติทำยังไงมันรู้ทำยังไงมันเอาทำไปเป็นโลกบางหน้าแล้วสนุกสร้างความชั่วช้าหลังหมกอย่างเต็มกำลังเท่านั้นเองก็เราก็เห็นได้เท่านั้นหลอกโลกเขาอยู่เท่านั้นเองมันหลงตั้งอาจารย์มั่นได้หลงขอแล้วในวงปฏิบัติถ้าปฏิบัติที่ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่ถือว่าเป็นสถานที่วิปภะที่น่ากราบไหว้บูชาของ
โลกเขาได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สลดทั้งเรื่องเหมือนกันเราพอดีแต่ที่เงียบไปอย่างนั้นแล้วก็เงียบได้นะแต่พระพุทธเจ้าเขาก็ยังตำหนิได้ลงคอว่ามันจะผ่านไปเพราะเราไม่ได้คิดแง่เดียวนี่คิดหลายแง่หลายสันหลายขมร่างกายพอหนักก็ดูมากดูจะเป็นกฎเป็นระเบียบหนึ่งเท่านั้นนะดูสังเกตดูปฏิบัติกันเพียงเป็นกฎเป็นระเบียบหนึ่งไม่ใช่เป็นธรรมโดยอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นขึ้นมาโดยตัวเองตามใจเองใจตรงนี้เวลามันโง่มันงงมากเลยใจดวงเก่านั้นอ่ะตรงนั้นเวลามันโง่มันโง่จริงๆใจดวงเก่าเนี่ยแต่เวลามันพลิกสันพลิกขมของมันขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันธรรมมีอยู่ในโลกนั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงธรรมมีอยู่ในโลกต่อเมื่อใจได้สัมผัสมันถึงรู้อ๋ออ๋ออ๋อเรื่อยไปเลยตั้งแต่ทำพื้นๆก็มาทำที่ว่าสุดยอดก็ว่าไปเถอะมันไม่นอกเหนือไปจากใจที่จะเป็นผู้รับสัมผัสตั้งแต่ปีกย่อยจนกระทั่งถึงเต็มภูมิรู้ภูมิเห็นภูมิสัมผัสเข้าที่ใจนี่แหละใจจึงพิสดารมากนะพิสดารจริงๆเราจะไปคาดไปหมายเรื่องใจนี่คาดไม่ได้เลยทางหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้มันคาดได้เพราะมันมีขอบมีเขตตาก็เห็นไปแค่นั้นจะนั่นจะหูได้ยินแค่นั้นนั่นเนี่ยมันมีขอบมีเขตของมันใกล้ๆอะไรมันก็มีขอบเขตของมันมีวงจำกัดแต่ใจนี่หนักไม่มีอะไรเป็นขอบเขตเลยขอให้รู้กันไปเถอะรู้กินรู้อัดรู้ทำที่ว่าเนี่ยยิ่งกิเลสยิ่งเป็นสิ่งอุ้มห่อพัวพันปิดบังบีบบังคับมันแตกกระจายไปหมดแล้วจิตที่แสดงตัวเต็มอำนาจของตัวเองแล้วนั่นแหละสิ่งไม่รู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาเต็มขึ้นมาในนั้นหาที่สงสัยไม่ได้สงสัยไม่ได้นั่นนี่ที่พระเจ้าที่ประกาศเพียงพระองค์เดียวสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ว่าไงนี่พระองค์สอนหมดนี่ว่าสัทธาเทวมุสานังสามารถเป็นครูได้ทั้งนั้นเพราะทรงรู้ทรงเห็นและสามารถที่จะหยิบยื่นธรรมะเหล่านี้ให้แก่ภูมินั้นได้นะมันเป็นของจริงได้รู้จริงๆเห็นจริงๆนี่อาถรรพ์จากความรู้ความเห็นของพระองค์แล้วหยิบยื่นให้เห็นได้อย่างชัดๆนั่นซึ่งเราไม่มีใครสามารถเลยพระองค์สามารถนี่แหละความสามารถของมนุษย์เรามันต่างกันใจดวงนี้น่ะมันต่างกันผู้โง่อย่างสมาร์ทผู้ฉลาดฉลาดที่สุดเกินโลกเกินสารจนล้นโลกคุณง่ายก็อย่างนี้เองอ่ะใจเนี่ยมันสำคัญมากอย่างพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยเนี่ยผู้สิ้นกิเลสแล้ววิสัยของจิตยังต่างกันมากมายความกว้างความแคบที่จะรู้เห็นธรรมต่างๆเห็นความบริสุทธิ์เหมือนกันก็จริงแต่ความสามารถที่จะนำธรรมทั้งหลายมาใช้แก่สมมุตินี่ใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าอ่ะที่เอามาใช้ไม่ได้แต่ทรงรู้ทรงเห็นนี่มีมากต่อมากพรรณนาไม่ได้เลยเราเชื่อเดียวยอมเชื่อเอาจริงจริงใจต้องจริงขนาดนั้นนี่เวลาที่จะรู้เต็มภูมิสายวาสนาตัวเองแล้วเต็มจริงๆไปสุดเหวี่ยงพูดง่ายๆนะที่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่นทำเวลาได้เกิดแล้วเกิดทุกเวลาเวลาทั้งนั้นแม่ท่านพูดท่องจริงๆยอมท่าน
เวลาเกิดก็เกิดในทุกเวลาเวลาไม่ต้องมาทำอะไรในคำพีเวลานั้นเหมือนน้ำในตุ่มทำที่เกิดขึ้นไม่ได้มีในคำพีเวลาเกิดขึ้นในหลักธรรมชาติตามหลักธรรมชาติของจิตของจิตของธรรมของผู้รู้จิตรู้ธรรมเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรแม่ท่านพูดทำไมท่านพูดได้ฉะฉานมากทีเดียวที่เรามาลงในปัญหาคือดินอะไรๆที่ควรจะสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นไปได้หมดจิตตัวนั้นก็เป็นธรรมทั้งดวงอยู่แล้วแต่ธรรมประเภทอาการต่างๆที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์กันมีมากต่อมากมันเกิดได้ทุกเวลาในหลายจะไม่เกิดได้ยังไงก็ไม่มีอะไรจะบีบบังคับจิตใจทั้งนั้นได้เกิดได้ทุกเวลาในหลายมาทำเกิดถึงเวลาเกิดดีขึ้นอันนี้ในขั้นฆ่ากิเลสด้วยปัญญาก็เหมือนกันนะสติปัญญานี่ที่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงต่อสู้กิเลสนี่หลายสันหลายคมนี่ก็เป็นทำเกิดเหมือนกันทำเกิดก็เพื่อฆ่ากิเลสมันอุบายเกิดฆ่ากิเลสทำไปเรื่อยทำเกิดอุบายเกิดจากนั้นมาแล้วก็เป็นอุบก็เกิดอีกแบบหนึ่งไม่เกิดเพื่อจะฆ่าที่เด็ดอะไรล่ะหากเกิดเป็นแบบธรรมระดับธรรมชาติตัวเองเกิดเรื่อยๆเลยคนจะเป็นไงแง่เป็นไงโอ้ยอ้วนนะอยู่กับปะไหวใช่หนอมอ้วนเนี่ยไหวใช่เว้ยต้องพูดอะไรเนาะอ๋อรอดเป็นตามใสนี่แหละเป็นตามใสของจิตของสัตว์ไอ้ปากดำก็เอาดีนะเนาะว่าเป็นเห่าอันนั้นปากเปาะอันนั้นปากดำไอ้พ่นปากเปาะเอาบัดติดไผ่มุ่งมาติดไปแล้วไปทำภาษาเดินฉากเราไปมุ่งไปสนใจเราดิอันนี้มันเป็นอะไรยิงไปไหนมาไหนแล้วโหมาหามาแล้วไปเอาแล้วตัวจะผมดีใจไรโหรอเวลาหายพ้อท่านกล่าวในหนังสือข้างพุทธการท่านกล่าวถ้าท่านสวดมนต์ข้างขางเกาะบนเพดานถ้ำนะท่านสวดมนต์มันฟังแล้วมันไปแล้วพอพึ่งมันพร้อยอะไรไม่ทราบเคลิ้มเคลิ้มไปในอันในธรรมทั้งหลายดื่มเนื้อดื่มตัวไปเลยตีนมันเลยหลุดจากกระดานถ้ำตกมาตรงมาถูกหินข้างล่างนี่ตายแล้วไปสวรรค์กันหมดฟังดิมีด้วยความยินดีเคลิ้มเคลิ้มอยู่ในอัตในธรรมทั้งหลายตกมาแล้วตายมีใครจะไปรู้จิตของข้างข่าวถ้าพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับสาวกบางองค์สาวกองค์ท่านรู้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกองค์นะคือมันตันอันนี้ตามนิสัยวาสนาส่วนพระพุทธเจ้านั้นแน่ 100% กับสาวกพระพุทธเจ้าตรงนี้ประกาศเอาไว้แล้วก็เขียนไว้ในตำราว่าผมตายได้ไปเกิดในสวรรค์พวกข้างขาแล้วก็ไอ้ที่พระติสาตายแล้วเป็นเลนอยู่ในจีวรนั่นเองไม่มีใครคาดคิดกันเลยเพราะโยมก็ถากถวายผ้ามาให้ตัดจีวรก็แต่ก่อนนั้นมีจักรนี่นะเย็บเดิมด้วยมือผ้าเลนทั้งหลายก็รวมกันเย็บด้วยกันเย็บจนกระทั่งเสร็จเย็บเสร็จแล้วย้อมตากผ้าเป็นน้อยกลางคืนมามันเป็นปัจจุบันโรคปัจจุบันท้องถ่ายปัจจุบันฟังว่าอาหารไม่ย่อยนี่ดูไงตามในหนังสือว่าแล้วผ้าที่สาเลยตายยังไม่ได้ครองผ้าจีวรผืนใหม่นั่นเลยแล้วจิตใจมีความปฏิฆาตยินดีติดอยู่ในจีวรแล้วหึงหวงจีวรด้วย
จะมาเป็นเลนนักเกาะยีวอนอย่างนั้นใครก็ไม่คาดเลยที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยนะมารับสั่งเลยบอกว่ากีวอนผืนนี้ให้เก็บไว้เรียบร้อยใครจะมาแตะไม่ได้เป็นขานหน้านะถ้าติดสาตายแล้วมาเป็นเลนเกาะยีวอนอยู่นี่นะเดี๋ยวใครไปแตะแล้วพระติดสาจะมาไปยื้อแย่งเอากีวอนแล้วมาแล้วพระติดสาจะเกิดโทสะแล้วจะตกนรกนะว่างั้นห้ามใครจะไปแตะให้เก็บไว้เรียบร้อยว่างั้นเลยสั่งขาดไปตรงนี้นะจนกระทั่ง7วันผ่านไปแล้วถึงมารับสั่งใหม่เอ้าชวนนี้ไปแจกกันได้ทีนี้พระติสสะตายจากเรือนนี้แล้วไปสวรรค์แล้วนะฟังดินี่พระองค์รับสั่งเองนะนี่แหละจิตมันขนาดนะเออเอกนั่นอันนั้นจตุปาฏยานจตุปาฏยานรู้จักการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายชาวองค์ก็รู้อย่างพระกัสสปะนี่ท่านเก่งเหมือนกันนะท่านพิจารณาเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายและความเร่ร่อนเวียนว่ายของสัตว์ของจิตวิญญาณของสัตว์ท่านพระกัสสปะท่านพิจารณาท่านคืนดึกๆพระองค์ทรงพิจารณาและทรงเรียนญาณมาถึงพระกัสสปะดูพระกัสสปะกำลังพิจารณาดูสัตว์โลกอยู่ว่างั้นเถอะนะคุณง่ายเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ของดวงวิญญาณต่างๆมันยุ่งต่อยุ่งมากกว่ามากพระกัสสปะกำลังพิจารณาพระองค์มาเตือนเฮ้ยกัสสปะเธออย่าพิจารณานี้ไม่ใช่วิสัยของเธอให้อยู่ตามสบายรู้ก็รู้ไปเสียผ่านก็ผ่านไปเสียอันวางอันนี้เป็นวิสัยของเราตถาคตว่างั้นอย่าไปวิจารณ์มันเลยท่านว่างั้นนี่ก็มีในธรรมนี่พระกัสสปะเป็นสำคัญมากวิจุปัฏยานคือทรงทราบคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ว่าเกิดจากตายที่นี่ไปเกิดที่ไหนแล้วมาเกิดที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่พระกัสสปะพิจารณาทราบมาหมดโดยตลอดกำลังพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเรียนญาณไปทรงทราบแล้วก็เลยเตือนพระกัสสปะดูก่อนกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราหวังเงินมาเธออย่ายุ่งกับเรื่องอย่างนี้นะเรื่องความจิตติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้มากก็มากอย่าเธออย่าจะพิจารณาอยากเข้าใจว่ามันมีเท่าที่เธอผ่านเธอสัมผัสสัมพันธ์อยู่แล้วนี่นะมากก็มากกัสสปะหยุดไม่ใช่วิสัยของเธอนิสัยของเราจะถาโคตังทันหวานให้หยุดให้อยู่ตามอยู่สะดวกสบายดีกว่าที่จะมาพิจารณาอย่างนั้นว่าคือคงจะภาษาของเราก็จะเห็นพระกัสสปะท่านเทินพิจารณาดูสัตว์ความเกิดความตายของสัตว์ท่านเลยเตือนนั่นแหละเรื่องวิจารณ์วิญญาณนี่มากจริงๆมีแต่เรื่องอวิชชาปัจจัยเท่านั้นนะอยู่ในนั้นฝังวางเป็นหลักธรรมชาติของมันเองแล้วจะแก้ได้ด้วยธรรมแก้ก็เป็นศาสดาองค์เอกมาแก้เป็นพระองค์แรกแล้วจากนั้นก็สอนตัดโลกเป็นลำดับดาเช่นสาวกข้างหลายผู้ตามเห็นตามที่แรกพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูทรงแก้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยอำนาจวาสนาพระบารมีที่ทรงสร้างมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงเต็มที่แล้วสามารถพุ่งทะลุหินดานที่หนาที่สุดมหาหนาที่สุดวัดตัดใจไตรภพสามชั้นหนาหนาไตรภพออกได้เลยนี่สยามภูท่านเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองแปลแล้วสยามภูทรงรู้ไม่มีใครเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเป็นหลักธรรมชาติพระเจ้าพระเจ้าก็เหมือนกันแต่ละองค์เป็นสยามภูแต่ไม่ใช่วิสัยท่านนะแนะนำสอนใครต่อใครเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เอกที่ควรเป็นคู่ควรอย่างเอกอีกด้วยที่จะนำสัตว์โลกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาแล้วก็ผู้ที่ไม่พ้นก็เรียงลำดับลำดากันขึ้นเป็นลำดับระดับเพื่อพ้นจากนี้มานี่พ้นจากนี้มานี่เรื่อยเรียกว่าสร้างบารมีให้ทำวัฏฏะให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาจากการนำพ้น
ทันตามพระพุทธเจ้าจากการได้ยินในฟังธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะตะวนให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสั้นเข้ามาโดยดำดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องวัตวนภายในจิตใจขนาดนั้นนะแล้วก็พระองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละพระองค์นี่นำจิตวิญญาณที่เป็นเจ้าวัฏจักรนี้ให้หลุดพ้นไปในมากแสนมากนะแต่ละพระองค์พระองค์หมดปัญหาหมดปัญหาคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆๆๆๆแล้วก็สร้างเรื่อยต่อกันไปเรื่อยต่อเรื่อยแล้วในปัจจุบันนั้นก็ขณะนี้วันนี้ฟังธรรมท่านจิตเปลี่ยนระดับเข้าไปเลื่อนระดับไปเรื่อยๆข้างหน้าฟังเรื่อยเลื่อนระดับเรื่อยๆนี่ก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันจนกระทั่งสุดท้ายก็ผ่านไปได้เช่นอย่างเวลาพระองค์ประธานพระโอวาทแต่ละครั้งมาครั้งนี้พุทธบริษัทได้บรรลุผลนิพพานเป็นจำนวนมากนี่ก็คือว่าผู้ที่ควรจะผ่านก็ผ่านผ่านผู้ที่ยังไม่ผ่านก็ค่อยชะลอกันมาแล้วมากันเรื่อยมาแทงกันเรื่อยแทงกันเรื่อยระดับเรื่อยพ้นไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนั้นเทศแต่ละครั้งครั้งโลกพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมก็คือพุทธบริษัทนี้พวกระดับโอติยูวิปิยินดูพวกเนยยะเนยยะอย่างละเอียดพวกเนยยะอย่างละเอียดค่อยเปลี่ยนไปอุกติตันยูวิตยินยูที่พวกรวดเร็วเนี่ยพวกนี้แหละพวกที่ควรได้บรรลุเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอมาฟังภาพปั๊บเลยตรงนั้นอุกติตันยูวิตยินยูนั่นพวกเนยยะที่ว่าศาสนาจะสิ้นสุดไปใน 5,000 ปีนี่ก็คืออะไรพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานแล้วว่าความรู้สึกของสัตว์โลกนั้นน่ะจะมีความยินดีในศาสนาเชื่อศาสนาไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นจากนั้นก็ถูกที่เด็ดปิดบังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยน่ะก็เป็นไปตามคำของศาสตร์เป็นตามวาระไม่ใช่จะอยู่ศาสนาหมดแล้วนะมันหมายถึงจิตใจที่มีความเชื่อความนิสัยของสัตว์โลกมันหมดไปหมดไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเชื่ออะไรแล้วคิดยังไงอย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นยังไงศาสนาพุทธศาสนาของเราใครแต่ครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติกันยังไงมีความขยิมยิ้มย่องถือเป็นเนื้อเป็นหนังในอะไรก็ในมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันถืออะไรเป็นเนื้อเป็นหนังโชคชะตาราศีเป็นบ้าไปหมดเห็นไหมล่ะมาเห็นท้าคอยจะเอาบัตรเอาเบอร์เอาบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมมันต่างกันต่างกันไหมล่ะมันถือเป็นบุญเป็นกุศลอะไรแม้แต่พระเองก็เป็นบ้าไปด้วยบัตรด้วยเบอร์ประการโลกการสารหมดมันไปด้วยกันทั้งพระทั้งคารวะเพราะจิตใจถูกกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อเหมือนกันหมดมันก็เลยยอมตัวเป็นแบบเดียวกันไปหมดอย่างว่าเห็นกันอยู่อย่างนี้เลยต่างเรานี่ทำต้องเปลี่ยนแปลงที่ไหนจิตใจของโลกเปลี่ยนแปลงต่างหากเพราะถูกย้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ดีทั้งหลายผู้ที่มาสอนด้วยอัดด้วยทำย่อมในธรรมทั้งหลายด้วยความจริงด้วยของจริงที่รู้จริงเห็นจริงมันมีน้อยมากนี่มันยังไม่ทันกับเรื่องของกิเลสที่มันมีมากแสนมากจิตใจมันก็เอียงไปอย่างนั้นไงพอหมดนั้นไปแล้วก็เป็นที่ว่าจิตในถามแดนโลกธาตุนี้จิตผู้มีอุปนิสัยที่สมควรที่เป็นจังหวะพอดีกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆที่จะมาตรัสรู้ก็มีอยู่เหมือนกันนี่นะเป็นลำดับดาเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนี่พอที่ผ่านไปได้ก็มาเขาผ่านไปได้เรื่อยเป็นจังหวะนี่เคยเป็นมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้จึงว่าเป็นล้านล้านจะไม่เป็นล้านล้านยังไงก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกมีมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครกำหนดได้เมื่อไหร่วะนั่นแหละธรรมมีมาตั้งแต่นั้นน่ะด้วยผู้ที่สอนธรรมก็ผู้อุบัติในธรรมทั้งหลายก็อุบัติขึ้นมารู้ธรรมก็รู้มาอย่างนั้นนั่นตรัสรู้ระยะนี้องค์นี้มาตรัสรู้แล้วผ่านไปแล้วถ้าเราจะเที่ยวแล้วก็
เมื่อวานนี่ว่าตัดสรุองค์นึงแล้ววันนี้ก็ตัดสรุเยอะตัดสรุวันละองค์ละองค์ละองค์ไปเรื่อยมันก็หลายองค์นี่เช่นปีนึงก็365วันก็365องค์แล้วกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันมันจะไปถึงล้านยังไงให้เราเทียบนะอันนี้กี่กับกี่กันฟังสิกับ1กัน1มันนานเท่าไหร่โลกนี้ตั้งมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตัดสรุแต่ละครั้งละครั้งนี้ถ่ายทอดกันมาไม่เคยหยุดมีมาอย่างนั้นเรื่อยมามันจะไม่มากได้ยังไงต้องมากได้สิผมนี่ยอมรับใครจะมาโง่ก็โง่เอาโง่ตรงนี้โง่ไปเถอะไม่ยอมแก้เอาแต่หนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสองแล้วนะเมื่อวานนี้องค์หนึ่งวันนี้องค์หนึ่งและตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งกลับไหนกันไหนทำไมจะไม่ถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านล่ะก็มันมาไม่หยุดนี่นับไม่หยุดนี่นั่นสิมากสมาเข้าไปมันก็เป็นล้านๆน่ะสิท่านถึงว่าสัมบุเทอติวิสัญจาดวาระสัญญาปาสเดียจนกระทั่งถึงสัมบุเทนุตวัตนุตรสติอัตจตาริสัสสาสกิลวิสติสตาสหัสซาลิมามิสีสหังจุบาจะว่าอะไรต้องเอาความจริงมาพูดนั่นน่ะจอมปาดยังมีนักปาดยังมีอยู่นะไม่ใช่จะหูหนวกตาบอดไปด้วยกันหมดในโลกนี้ผู้ฉลาดยังมีผู้ดียังมีนี่ก็นวัตการพระพุทธเจ้าเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านั้นแสนไปเรื่อยเท่านั้นพันเท่านั้นหมื่นเท่านั้นล้านเป็นพักๆก็พร้อมมีอย่างนั้นจริงๆหมายว่าพุทธังกับนางกระฉานี้กระเทือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วแดนถ้าพูดจะว่าแดนโลกธาตุทั่วแดนโลกธาตุเลยธรรมังกับนางกระฉานี้เหมือนกันกระเทือนสังฆังสังฆฉามีเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีภาษาวกขนาดไหนและทำไม่เด่นพระพุทธเจ้าอุบัติได้ยังไงนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ธรรมังสังฆฉามีสังฆังสังฆฉามีกระเทือนหมดอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเลยนี่พอเราพูดอย่างนี้พุทธังสมังสังฆังพุทธังสมังสังฆังสังฆฉามีกระเทือนหมดเลยนี่เป็นหลักธรรมชาติมีการสถานที่และเวลาเมื่อไหร่แล้วว่าเฉยการสถานที่เวลาว่านานไม่นานทำแล้วไม่ได้ว่าเป็นความจริงตลอดเวลากระเทือนตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนี่แล้วเป็นว่าพูดว่าเอาละพอไอ้อ้วนเป็นไงอ้วนวะนี่ไงอ้วนมาเก็บกันที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยนะเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอามันให้ได้นี่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่เครียดแค้นอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันแล้วนี่ลั่งมาอยู่เลยล่ะมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วธรรมเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันนี่แหละกระดิกมาแพ้จับหัวใจเป็นกิเลสทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะมันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกของตอนไหลออกอยู่นั่นอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกอ่ะไหลออกเที่ยวหากินป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนเพ่นผ่านเพ่นผ่านนี่เวลามันมีอำนาจกิเลสมีอำนาจเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่จะทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทั่งก็ตามเถอะนะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุนมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมเมื่อเวลาธรรมมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องฆ่ากิเลสด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หานี่มันหมุนมันติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็พังอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็พังไหนกิเลสอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอด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 เลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจึงได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้โอ้นี่จริงๆเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ถึงเป็นวิชาธรรมฆ่ากิเลสนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทาง
เพราะนั้นเอาจริงเอาจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นป่าเป็นทางเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะพุ่ง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 อยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิตล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นคุณง่ายพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกจากที่สงบปั๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งพุ่งพุ่งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้อะไรไอ้หิมร้อนเลยยังไงอยู่ไม่เป็นสุขไอ้นี่ลุกดิกลุกดิกไอ้อ้วนไปไหนฮะไอ้อ้วนไม่เห็นเป็นมึงวะมึงทำไมลุกดิกลุกดิกนั่นฮะไอ้ดวดไหนอ้วนแล้วนี่อ้วนท้อนี่น่ารักเลยแล้วอ้วนเท่านั้นมันดีแบบนึงไอ้อ้วนอาถรรพ์แบบนึงมันดีคนละแบบแล้วดูสนุกดูนะนิสัยของสัตว์ดูเรียกมันเหมือนมันลูกเป็นลูกฝ้ายนะรักเนี่ยไงแต่ก่อนมันอ้วนมาที่แรกตัวอ้วนมาขี่รถไปหมดทำไมบ้านยิ้มกายนะพอขึ้นมาขี่รถนี่เราต้องเช็ดต้องล้างเลยนี่มาที่แรกตัวอ้วนหูตุบตุบเลยติดปากเรียกไอ้อ้วนอ้วนเวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในนี่มันไม่ถอยอยู่กำลังใจหนีไม่ถอยมันถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่าเมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันนี่เราคาดกันนี่ว่าแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรนี่พอจิตละเอียดก็เท่าไรแล้วความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดไปอย่างนั้นนี่นะมีแล้วคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสบายก็สบายเช่นอย่างจิตเป็นสมาธิก็สบายนอนอยู่เหมือนหมูสิฆ่ากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกก็ไหนมีแต่ออกฆ่ากิเลสนั่นนั่นนี่มันก็เพลินพอเพลินแล้วก็ไปใหญ่เหนื่อยเพลียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดทุกทีนี่คือว่าแต่ก่อนเนาะมันจะค่อยสบายไปสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกับน้องมวยต่อยกันเนี่ยระหว่างทำสติทำปัญญาทำกับพี่เดียดฟัดกันก็มันก็เหมือนกันมันเอาความสุขมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดที่ไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่มันว่านะตำหนิเจ้าของหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดไว้นั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะมันเป็นคนละโลกนะหลังจากนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทุกวันชุนมุนอย่างนี้ตลอดเราก็วิตกได้ชั่วคู่เดียวยามเดียวนั้นนะพออยู่จะวิตกข้ามมันก็พุ่งอย่างนี้แหละนะมันเป็นเองเหมือนเป็นอย่างนั้นนะพุ่งหมุนติ้วอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงๆแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองเนี่ย
สุดฤทธิ์มันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่สิบังคับให้อยู่ไอ้เรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่จริงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดความหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความจำความจริงจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเขาว่าอันนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปได้ยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้แหละที่ว่าความจำความจริงไม่เหมือนกันพอไปสูญริบไปแล้วมันก็เหมือนคนไม่ยังพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเป็นคนละโลกไปเลยว่างั้นน่ะ กับความเคยเป็นหมุนดิติแต่ว่าไม่มีปัญญาหรือมันก็มันไม่ใช่มันเฉยอยู่มันที่นี่สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นไม่ไปยุ่งกับอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่จะไปพิจารณาพวกข้าที่เด็ดตัวอะไรก็ไม่อีแหละไม่สนใจอะไรกับอะไรเราเดินยังกลมไปเห็นจิ้งจกจิ้งก่าไปเล่นกับมันดิใช่ไหมไม่ใช่เดินยังกลมมันอะไรก็ไม่รู้จะเล่นอันนั้นมันทั้งมีความหมายหนึ่งนะเล่นเพราะความสงสารมันอย่างสัจธรรมอย่างถึงวัฏจักรวัฏจิตอยู่ในใจของสัตว์น่ะจิตมันจ่อเข้าไปตรงนั้นนะมันถือนั่นเป็นหลักใหญ่เรื่องของสัตว์มันก็มีอย่างนั้นนะไม่เล่นแบบเพลิดเพลินเหมือนอย่างที่เคยเป็นเคยนั้นมาแต่ก่อนผิดกันอะไรอันนี้ในวันเหมือนว่าวันขึ้นมา2 หรือ 10,000นะนี่เท่าไหร่เนี่ย